ีท่านผู้ชมครับรู้จักกันแล้วใช่ไหมคะครับแต่โบเนี่ยเหมือนเป็นน้องใหม่เลยอยากให้โบเดินหน้าเลยผมแปลงตัวเลยอยากจะถามอาจารย์ค่ะว่าไซส์โชว์ที่ดูไปเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเป็นมายากลที่เผยความลับเนี่ยเป็นยังไงคะคือการโชว์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซส์โชว์หรือจะเป็นมายากลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป้าประสงค์อันเดียวก็คือทำให้ผู้ชมมีความสุขอยากรู้อยากติดตามต่อแต่ว่ากรณีของมายากลเนี่ยการยิ่งเก็บความลับมันจะเป็นยิ่งเสน่ห์แต่สำหรับไซส์โชว์เนี่ยเวลาเราเห็นแล้วเนี่ยเราอยากรู้ผู้แสดงมีหน้าที่เป็นผู้กำกับที่จะเอาองค์ความรู้นั้นเผยให้เรารู้นะฮะโดยผู้แสดงก็คือตัวสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะอย่างกรณีของปรากฏการณ์อันนี้ครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับที่เราเห็นก็คือมันมีลวดลายของการที่ฟ้ามันผ่าลงมาครับเนี่ยตัวมันก็เป็นธรรมชาติค่ะข้างล่างเนี่ยเป็นน้ำมีภาพสะท้อนมันเป็นการแสดงหรือการเล่นระบำของธรรมชาติที่เผยให้เราเห็นมันเป็นหน้าที่ของเราที่จัดองค์ความรู้ยังไงที่จะมาอธิบายกับมันค่ะและปรากฏการณ์นี้แหละเป็นตัวจุดประกายของไฟฟ้ารอบตัวเราทั้งหมดที่เราใช้ทุกวันนี้อาจารย์มาว่านี่คือโชว์ของธรรมชาตินี่คือโชว์ของธรรมชาติที่จุดประกายและทำให้มนุษย์เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อย่างมหาศาลถึงวันนี้ครับเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจไซเอนโชว์ของธรรมชาติในรูปแบบนี้ได้เราก็จะสามารถจะเอาไปเข้าใจประยุกต์ในการศึกษาหาความรู้การโชว์เนี่ยมันจะทำให้เราติดตามไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะเผยหรืออธิบายองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมันแค่ไหนผู้ดูเนี่ยอยากติดตามต่อเพราะว่าธรรมชาติมันซ่อนเล้นความรู้ไว้มากมายคืออุปกรณ์สาธิตฟ้าผ่าของอาจารย์เหรอเนี่ยมันเป็นตัวแสดงตัวหนึ่งที่มีหน้าที่ในการแสดงให้เรารู้ว่าฟ้าผ่าเกิดขึ้นยังไงในฤดูหนาวครับนะฮะเวลาเราหวีผมผมมักจะติดกับหวีเนื่องจากว่าเส้นผมเนี่ยกับหวีเนี่ยเป็นวัสดุคนละชนิดพอขัดสีกันมันเกิดประจุเรียกไฟฟ้าติดนะฮะก็เหมือนกับอย่างกรณีพลาสติกกับหนังสัตว์มันจะทำให้เกิดประจุเราทดสอบการมีประจุได้ก็คือมันมีเครื่องมือนะถ้ามันมีประจุเนี่ยไอ้แผ่นที่มันอยู่ข้างในเนี่ยสองแผ่นมันจะกางออกจากกันแบบนี้นะฮะเห็นไหมนะครับตัวนี้มีประจุเล็กน้อยเครื่องมือนี่แสดงได้หรือแม้กระทั่งถ้าเราไปไว้ใกล้ๆเส้นผมมันก็ดูดได้ครับเราจะทำยังไงที่ทำให้การขัดสีแบบเดียวกันเนี้ยแล้วทำให้เกิดประจุมากคือจำนวนมากแล้วก็ไปเก็บแล้วก็มีวิธีการก็คือตัวนี้ก็คือเราใช้ยางมาขึงระหว่างลูกลอก2ตัวอยู่ข้างในนี้ตัวนึงข้างบนตัวนึงคือให้ลูกลอกหมุนแล้วยางก็จะหมุนไปด้วยใช่ครับมันก็จะเป็นการขัดสีระหว่างยางกับลูกลอกโดยลูกลอกอันนี้มันจะเป็นอะคริลิกมันจะทำให้เกิดประจุได้ดีนะครับเมื่อเกิดประจุเสร็จแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่นำประจุไปเก็บไว้ที่โดมค่ะนะโดมที่เราครอบอยู่ข้างบนครับนะครับพอเราทำการเหยียบเนี่ยมอเตอร์ทำงานได้คือมันจะปั่นทำให้เกิดการขัดสีแล้วเอาประจุนี้ไปเก็บนะฮะพอเก็บเสร็จแล้วเนี่ยทดลองดูว่ามันเก็บได้มากน้อยแค่ไหนนี่แหละก็คือวิธีการขัดสีแล้วเอาประจุมาเก็บไว้ที่บริเวณโดมสีของตัวไฟที่แลบเนี่ยฮะมันจะบอกเราได้ว่าส่วนใหญ่ของโครงสร้างของอากาศบริเวณนี้เป็นอะไรโอ้เป็นแก๊สอะไรนะเป็นแก๊สอะไรอย่างที่เรารู้กันก็คือแก๊สรอบตัวเราเนี่ยที่ปริมาณเยอะคือไนโตรเจนมันจะมาเป็นสีม่วงๆประมาณว่าขาวขาวม่วงๆ
จริงๆถ้าสมมติว่า1มิลลิเมตรเนี่ยฮะหรือประมาณ1เซนติเมตรเนี่ยถ้า1เซนติเมตรเนี่ยความต่างสักประมาณ 10,000 โวลต์ลองคาดเดาสิครับว่าตอนนี้มันสปาร์คประมาณกี่เซนประมาณ10เซนประมาณ10เซนถ้าประมาณ10เซนก็คือประมาณ 100,000 โวลต์ถ้าเป็น 100,000 โวลต์เนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยเราเล่นไม่ได้นะฮะแต่สำหรับเป็นไฟฟ้าสถิตอย่างเงี้ยเราเล่นได้แต่มันก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวค่ะนะไม่ใช่ทุกคนที่เล่นได้เฮ้ยตายแล้วติดแล้วติดแล้วอาจารย์อย่าเข้ามาใกล้ผมอุ้ยคือโบเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเลยมาตลอดกับการประตูรถโอ้ประตูรถแล้วจะโดนช็อตตลอดผมประตูห้างอ๋อเหรอคะสังเกตว่าอาจารย์มักจะใช้คำว่าตัวแสดงบ่อยมากรบกวนอาจารย์อธิบายนิดนึงว่าตัวแสดงเนี่ยมันสำคัญยังไงถ้าเราพูดถึงละครเวทีนะฮะตัวแสดงที่จะเล่นต่อไปและสร้างความบันเทิงให้กับคนที่ดูนี่นะฮะแน่นอนเป็นตัวสำคัญที่สุดทั้งที่เบื้องหลังนี่มีมากมายมีผู้กำกับมีฉากมีอะไรอยู่เยอะสำหรับการเล่าเรื่องหรือการสนใจในเรื่องของไซน์โชว์เนี่ยซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่ธรรมชาติเป็นผู้แสดงนี่นะฮะเราเองก็ต้องมีตัวแสดงอะไรสักอย่างที่ล้อเลียนกับธรรมชาตินั้นเพื่อที่จะเล่าเรื่องครับอย่างวันนี้ผมก็มีตัวแสดงผมนี่พกมาอันนี้คือตัวแสดงพกมาเลยนะคะก็คืออุปกรณ์นี้ก็เป็นของเล่นนะครับแล้วก็มีให้โอ้โหเดี๋ยวน้องโบขอบคุณค่ะตัวขอบคุณค่ะพิเศษนะคะไม่ต้องบีบนะก็คือจับเฉยๆนะครับนี่คือตัวแสดงของผมตัวนี้โอ้โหนะครับพุ่งเลยน้องโบอยากรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอยากทราบค่ะอุ้ยนะตัวแสดงทั้งสองตัวนี้กำลังแสดงอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวเราพวกเราทุกคนรู้จักอย่างน้อยทุกคนเคยไปหาหมอหมอก็จะเอาแท่งๆมาทิ่มไปในปากเราค่ะนะก็คือประหลอดวัดอุณหภูมิแล้วเรียกอุปกรณ์นี้ว่าเทอร์โมมิเตอร์ในเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันจะมี2ประเภทก็คือถ้าใช้ทั่วไปก็จะเป็นสีแดงๆเป็นเส้นครับนะกับสีเงินๆก็แล้วแต่ว่าของเหลวที่ใช้ข้างในนั้นเป็นอะไรซึ่งตระกูลพวกนี้มันคือตระกูลของเหลวที่มันขยายตัวได้เมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะเพราะฉะนั้นพอเราจับปุ๊บเนี่ยก็คือความร้อนจากมือเราถ่ายวนไปยังอุปกรณ์ชิ้นนี้มันก็ทำให้ตัวของเหลวเนี้ยมันขยายตัวขยายตัวมันก็พุ่งขึ้นไปข้างบนโอ้โหนี่พุ่งออกมาเป็นหน้าพุ่งเลยนะครับสมบัตินี้แค่ขยายตัวของวัสดุของสสารของธาตุแค่นี้ก็ทำให้เราAmazingได้อยากรู้ถ้าอยู่ดีผมมาเครื่องกระดานบรรยายเกี่ยวกับสมบัติของแอลกอฮอล์ครับโอ้ปองแปงได้หลับใน5นาทีพอสิ่งนี้มันแสดงเสร็จเนี่ยปองแปงอยากรู้ค่ะถึงแม้ผมไม่อยากอธิบายเนี่ยปองแปงก็ต้องพยายามให้รู้ให้ได้ไปข้างบนคืออะไรเนี่ยคือหน้าที่ของตัวแสดงดูซิว่า1นาทีเนี่ยมันแกว่งได้กี่รอบถ้าสมมติเอาไข่ที่มีขนาดใหญ่กว่าปากขวดนะครับแล้วไปวางบนปากขวดมันลงหรือไม่แล้วทำอย่างไรจึงจะลงนะครับเห็นไหมครับคำถามคือทำไม
สิ่งที่เราเห็นนะครับก็คือนอกจากไข่มันไม่ลงไข่มันยังดิ้นได้ด้วยเต้นระบำได้ด้วยนะครับคำถามคือทำไมเพราะไอ้น้ำดันขึ้นมาไอ้น้ำดันขึ้นมาแล้วทำยังไงจะลงล่ะเราไม่ให้มันเดือดทำยังไงก็ได้ไม่ให้มันเดือดเราก็เอามันลงมันมีไอ้น้ำเป็นตัวปัจจัยแล้วพอวางบนโต๊ะปุ๊บน้ำมันก็เย็นตัวตัวไอ้น้ำมันเย็นตัวปุ๊บเนี่ยมันจะควบแน่นกลายเป็นน้ำไอ้น้ำที่อยู่ข้างในนี่ความดันมันลดลงทำให้บรรยากาศข้างนอกมันดันไข่ลงไปขออาสาสมัครตัวแทนสักกลุ่มหนึ่งสักสองคนเอาท่อมาด้วยครับท่อมาด้วยโอเคลองอธิบายครั้งแรกก็คือเราที่ชู่ปิดไว้แล้วเราก็เหวี่ยงนะครับแล้วเราก็เหวี่ยงปรากฏว่ามันไม่มีเสียงอะไรนะครับครั้งที่สองก็คือเราดึงที่ชู่ออกมาครับดึงที่ชู่ออกมาอ้าวลองเหวี่ยงนิดเป็นการสั่นของอากาศในท่องวงช้างนะครับเป็นการสั่นของอากาศในท่องวงช้างแล้วทำไมตอนที่มีทิชชู่อยู่อากาศมันถึงไม่สั่นอากาศมันไม่เข้าไปอะครับถ้าเกิดอยู่ในถ้าเกิดมีทิชชู่ปิดอยู่ครับโอเคมันเป็นแบบที่มันกระทบไปกระทบมามันเกิดเสียงแล้วเสียงมันก็เลยออกมาเพราะว่าอากาศมันเข้าไปแล้วออกมาได้ครับโอ้เรามีนักวิทยาศาสตร์น้อยๆ2กลุ่มกลุ่มนี้บอกว่าต้องมีอากาศเข้าไปแล้วก็มีการสั่นกลุ่มนี้เสริมก็คือมันต้องมีหลอนมันต้องมีหลอนแล้วมีการกระทบกลับไปกลับมามันมีการสั่นถึงจะมีเสียงได้ถ้าเป็นท่อเรียบท่อเรียบไม่มีหลอนได้ไหมครับไม่ได้ครับไม่ได้ตบมือให้เพื่อนเราด้วยครับสะใจมากน่าอึ้งเนาะแต่ตอนหลังก็แบบมาอินด้วยอย่างมากเป้าหมายคือทำยังไงจะให้ผู้ดูเนี่ยมีความสุขส่วนวิธีการก็แล้วแต่ว่าของใครจะระดับไหนค่ะเสน่ห์ของ Science Show หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์คือมันถ่ายทอดโดยการบอกเล่าไม่ได้ค่ะวัตถุเนี้ยถ้าเราเห็นคนหนึ่งโชว์เราก็เห็นว่ามันขึ้นไปค่ะแต่ถ้าเราจับเองเราจะรู้ว่าอ๋อมันขึ้นไปยังไงค่ะแล้วเราค้นหาได้ว่าทำไมมันขึ้นไปความเป็นมายากลกับความเป็นไซส์โชว์มันแตกต่างตัวนี้อันนี้ก็คือน็อตทำหน้าที่เป็นลูกตุ้มธรรมดาธรรมดานี่นะฮะก็คือผูกด้วยเชือกครับแล้วก็แขวนลงมาจะสังเกตเห็นว่าความยาวของเส้นเชือกเนี่ยมันไล่กันไปถ้าเราจับเอาลูกตุ้มเนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วก็ปล่อยคำถามก็คือถ้าเราปล่อยแล้วเนี่ยลักษณะการเคลื่อนที่มันจะเป็นยังไงอย่างสวยงามมันเต้นระบำได้ค่ะเนี่ยโอ้แค่ลูกตุ้มเหมือนกันหมดน้ำหนักอะไรเหมือนกันหมดแต่ความยาวของเชือกต่างกัน
มันก็เล่นระบำต่างกันนี่แหละคือต้นต่อความคิดของกาลิเลโอที่เข้าไปในโบสถ์ทั้งที่คนอื่นเขาเข้าไปในโบสถ์เขาต้องสนใจอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สำหรับกาลิเลโอก็คือสังเกตตัวโคมไฟครับโคมไฟที่มีห้อยระยะลงมาโดยโซ่หรือเชือกมันมีการแกว่งเขาก็ลองจับชีพจรลองดูว่ามันมีการแกว่งขึ้นกับอะไรแล้วสิ่งที่เขาประกาศออกมาคือการแกว่งของมันไม่ขึ้นอยู่กับมวลไม่ขึ้นอยู่กับขนาดแต่ไปขึ้นอยู่กับความยาวของตัวโซ่ที่แขวนไว้นั่นคือความรู้ที่กาลิเลโอได้ประกาศในยุคนั้นเซิร์นนี่คือหน่วยงานวิจัยเกี่ยวกับอนุภาคฮะฟิสิกส์อนุภาคของยุโรปนะครับหลายประเทศมาลงทุนสร้างเครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่มากๆนะครับเร่งให้อนุภาคมันวิ่งเร็วๆฮะมาชนกันเพื่อศึกษาธรรมชาติของมันเราก็เลยมาต่อยอดและเอ๊ะถ้าสมมติสำหรับเด็กของเรานักเรียนของเราถ้าจะศึกษาหลักการทำงานของไอ้ตัวเครื่องเร่งอนุภาคเนี่ยทำไงเราก็แบบจำลองสร้างแบบจำลองขึ้นมาโดยอนุภาคก็คือตัวลูกปิงปองนะเครื่องเร่งก็คือตามที่เห็นในวงกลมเนี้ยนะฮะครับแล้วก็มีตัวที่ใส่แดงก็คือเป็นลมที่พ่นออกมาตามหัวนะฮะก็คือตามรูนี้ครับนะฮะตามรูนี้นะตัวลมเนี่ยพ่นมาจากโบเวอร์นี้นะฮะค่ะซึ่งก็คือเป็นโบเวอร์ทั่วไปที่เราหาซื้อได้เราต้องการให้เด็กเนี่ยเกิดไอเดียหรือเกิดความคิดว่าลักษณะการทำงานของไอตัวเครื่องเร่งเนี่ยจากอนุภาคที่หยุดนิ่งเนี่ยเราเร่งก็คือทำให้มันมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างไรเราเริ่มต้นจากการพ่นลมออกมาเบาๆน้อยๆนะฮะเริ่มนะครับเป่าแล้วเร็วขึ้นละเร็วขึ้นละเฮ้ยวิ่งจนมองไม่ทันแล้วเดี๋ยวนะครับอาจารย์คือผมไม่ได้เตรียมใจมาว่าจะได้มาเจอแบบจำลองเครื่องเร่งอนุภาคในห้องนี้ฮะผมเนี่ยเรียนฟิสิกส์อนุภาคมานะครับคือรู้ว่าไอ้อนุภาคเนี่ยมันถูกเร่งให้เร็วขึ้นด้วยแม่เหล็กไฟฟ้านะครับแต่จะเอามาทำให้เด็กเห็นแบบอย่างเงี้ยผมนึกไม่ออกอาจารย์คิดได้ไงว่าใช้ลมมาทำให้มันผ่านทีละท่อแล้วมันจะเร็วขึ้นอันนี้อาจารย์มีไอเดียมาจากไหนครับจริงๆเนี่ยไอ้การคิดลักษณะนี้มันไม่สามารถคิดได้ในวันเดียวในชั่วโมงเดียวมันเป็นการปีนบันไดเราปีนไปทุกวันมันก็สูงขึ้นเรื่อยๆแต่แน่นอนถ้าเราไม่ปีนบันไดขั้นที่หนึ่งมันจะไม่มีขั้นที่สองแล้วมันจะไม่มีขั้นที่สองบวกหนึ่งหนึ่งไปเรื่อยๆมือต้องไม่หยุดนิ่งสมองต้องไม่พักผ่อนมากเกินไปเพราะว่าช่วงชีวิตของคนเราที่จะคิดทำอะไรเนี่ยมันมีไม่มากอ่ะเพราะช่วงที่มีอยู่เนี้ยที่ยังมีชีวิตแล้วมีความคิดได้ลองคิดดูเราต้องการสร้างให้ทุกคนฉลาดเรียนรู้ไปกับธรรมชาติครับ